ตูมๆดูอะไรนี่โหอะไรเนี่ยเอ๊ะมึงถอยมาใหม่เอาไว้ใส่รองเท้าตอนได้แสนซับเดี๋ยวนะเช็คแป๊บนี่ยังไม่หกหมื่นซับเลยเนี่ยอีกกี่ปีเนี่ยถึงจะถึงแสนซับจะกี่ปีก็เอาอยู่เพราะเขาคือตู้เหล็กสไตล์คอนเทนเนอร์ดีไซน์ทันสมัยไม่มีเอาและเขาไม่ได้มีแค่ตู้แบบนี้นะแบบอื่นเขาก็มีอีกเพียบสนใจดูแบบเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3คู่ค่ะถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมอัปเดตข่าวคราวรอบๆลีกก่อนค่ะขอย้อนกลับไปพูดในเกมเมื่อวานนิดนึงนะความสุดยอดของลูกาดอนชิชครับแม้ว่าเขาจะทำแต้มได้ไม่เยอะนะครับ13แต้ม12รีบาวด์12แอสซิสต์ครับถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิ้ลครั้งที่5ของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่30นะครับในชีวิตการเล่นทั้งหมดซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลได้ถึง30ครั้งในเวลาที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2นะครับนั่นคือการลงสนามเพียง146เกมครับเลยอยากเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใครคือผู้เล่นที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลได้ถึง30ครั้งเนี่ยในเวลาที่เร็วที่สุดคนแรกครับอันดับ1นั่นคือออสการ์โรเบิร์ตสันครับเขาสามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ล30ครั้งได้ในชีวิตของการเล่นตัวเองเนี่ยภายในเวลาเพียง75เกมเท่านั้นนะครับถือว่าโอ้โหมันน้อยมากๆครับอันดับ2ก็คือลูกาดอนชิชครับ146เกมอย่างที่บอกอันดับ3คือแมจิกจอห์นสันครับ190เกมทั้ง3คนนี้ถือว่าสุดยอดมากๆครับนักกีฬาบาสบางคนเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เลยครับแม้จะพยายามแค่ไหนก็ตามในการทำทริปเปิลดับเบิ้ลในเกมการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ใช้เวลาเร็วมากๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกาดอนชิชเท่านั้นนะคะที่มีผลงานยอดเยี่ยมค่ะคลินคาเปล่าเนี่ยก็สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันเขาสร้างผลงานระดับ27แต้ม26รีบาวด์นะคะถือว่าเป็นการรีบาวด์มากที่สุดในชีวิตการเล่นของเขาและถือว่าเป็นเกมแรกตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019ที่มีการทำระดับ25แต้มแล้วก็25รีบาวด์แบบนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นค่ะเป็นคาร์ล แอนโทนี ทาวน์ที่สามารถทำได้และถ้าเราย้อนลึกไปอีกมองลึกไปในประวัติศาสตร์ของทีมแอตแลนต้าฮอคส์นะคะก็จะมีเพียงดีแคมเบ้มูทอมโบค่ะที่สามารถทำไว้ได้ในปี1999อ่ะในขณะนั้นเนี่ยมูทอมโบทำเอาไว้27แต้ม29รีบาวด์ค่ะเราไปต่อกันที่ทีมฟีนิกซ์ซันส์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคริสพอลเนี่ยทำแต้มมาเยอะครับ13แต้มเหมือนกันแต่เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่60นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่สามารถทำแตะระดับ 19,000 แต้มได้สำเร็จแล้วครับเขาถือว่ามีบทบาทสำคัญจริงๆครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในฟีนิกซ์ซันส์ทำให้เกมของฟีนิกซ์ซันส์เนี่ยดูมันเข้มข้นขึ้นดูแน่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกเรามาติดตามชมกันต่อไปครับว่าฟีนิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยจะฝ่าเข้าเพลย์ออฟได้ไหมตอนนี้เนี่ยมีลุ้นมากๆนะครับจริงค่ะพวกเรา2คนจะพยายามนะครับเอาสรุปสำคัญต่างๆนะครับยกย่อมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งในเกมที่พวกเราไม่ได้ทำนะครับจริงๆเนี่ยใจของพวกเรา2คนเนี่ยอยากทำทุกคู่เลยครับแต่เวลาไม่พอจริงครับเหนื่อยมากๆครับยังไงก็ขอจะพยายามต่อไปนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวของมาร์เคล ฟอลค่ะล่าสุดทางทีม Orlando Magic ก็ออกมาแจ้งว่าตัวมาร์เคล ฟอลเองเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเอ็นไขว้หน้าของซ้ายฉีกเป็นที่เรียบร้อยและก็พร้อมที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูโดยทันทีนะคะเจอกันอีกทีนึงเนี่ยก็ฤดูกาลหน้าเลยค่ะถ้าอย่างไรก็ขอให้ฟอลเนี่ยหายบาดเจ็บเร็วๆนะคะแล้วกลับมาช่วยทีมทีนี้ค่ะหันไปมองในส่วนของไมเคิลพอยเตอร์จูเนียร์จากทีมเดวอนนักเกตส์นะคะเขาพลาดการลงทำการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนะคะเรียกว่าพลาดไป10เกมรวดค่ะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยต้องอยู่ในโควิด-19 โปรโตคอลล่าสุดเนี่ยทุกอย่างก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางทีมเนี่ยก็ยังคงต้องการเฝ้าระวังสภาพร่างกายของผู้เล่นค่ะตอนนี้ค่ะสถานะก็คือ questionable 50-50ในเกมที่จะแข่งกับซันส์ในวันพรุ่งนี้ทีนี้เราไปอัปเดตข่าวคราวของเดรอนเต้เวสกันสักหน่อยครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราสองคนเคยทำข่าวของเขานะครับว่าจะเป็นสภาพที่แบบนอนอยู่กลางถนน อยู่ข้างถนนมีเรื่องมีราวและสุดท้ายเนี่ยก็ได้เจ้าของทีมดัลลัสแมวริกครับอดีตทีมเก่าของตัวเขาเนี่ยนะครับมาร์คคิวบันครับยื่นมือเข้ามาช่วยครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดต่างๆเนี่ยครับค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในช่วงที่เขากำลังฟื้นตัวแบบนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับตัวเดลันเต้เวสครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้เข้าทำงานนะครับใน Rebound Therapy Center ครับที่ฟลอริดาครับเป็นศูนย์ที่ทำเกี่ยวกับการบำบัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดยาเสพติดแอลกอฮอล์หรือว่ามีสภาวะจิตใจที่มันแบบสวิงแบบนี้เนี่ยนะครับตัวเขาก็เคยเข้าอยู่ในศูนย์บำบัดแห่งนี้และสุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้าทำงานด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับตัวเดรันเต้เวสเองแล้วก็ดีมากๆครับสำหรับมาร์คคิวบานเพราะว่านี่คือตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาคือเจ้าของทีมที่ไม่เคยปล่อยให้อดีตผู้เล่นของตัวเองเนี่ยโหตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับเขาเข้ามาช่วยครับไม่ว่าจะเป็นการค่าใช้จ่ายต่างๆดูแลทุกอย่างเลยครับตอนนี้เนี่ยเดลันเต้เวสเนี่ยเริ่มนับหนึ่งในชีวิตใหม่ได้แล้วนะครับเป็นข่าวดีมากประทับใจจริงๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้มุ่งหน้าสู่แซนซ์
นี่กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเราเริ่มไปที่เกมแรกของวันค่ะคือศึก Heavyweight LA Lakers เดินทางไปเยือน Milwaukee Bucksสำหรับเกมวันนี้ของ Milwaukee Bucks เนี่ยเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเกมการทดสอบทีมตัวเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการเทรดต่างๆที่มันเกิดขึ้นการพัฒนาการเล่นต่างๆการเพิ่มการยิงวงนอกของยานิสอันเดทูคุมโปนะครับเหล่านี้เนี่ยคือบททดสอบเลยครับเพราะว่าทีมที่มาเยือนครั้งนี้เนี่ยคือระดับแชมป์นะครับ LA Lakers นี่คือทีมที่แบบเป็นแชมป์ล่าสุดครับและมากไปกว่านั้น LA Lakers ในฤดูกาลนี้นะครับในฐานะทีมเยือนเนี่ยพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมยังคงแบบเหมือนดูเชิงครับอึดอัดบุกกันไปบุกกันมาเนี่ยนะครับเกมยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่แต่ว่าทาง Milwaukee Bucks เนี่ยได้ยานิสอันเดทูคุมโปนี่ครับเป็นพยากวางคอยนำในช่วงควอเตอร์แรกครับไม่ว่าจะเป็นการทะลวงวงในการอัดเข้าไปวงในปะทะกับแอนโทนีเดวิสชนกับเลบรอนเจมส์ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในช่วงแรกเนี่ยถือว่ายานิสเนี่ยทำได้ดีกว่าครับควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปถึง9แต้มแต่ปัญหาของยานิสในเกมวันนี้ครับนั่นคือการฟาวครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขาฟาวเกมบุกไปถึง3ครั้งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาวิ่งทะลวงเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็เจอผู้เล่นของเลเกอร์สเนี่ยดักฟาวแท็กนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับในยามที่เขายิงระยะกลางไม่ดีในการที่เขายิง3คะแนนไม่ค่อยสม่ำเสมอตรงนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงเพลย์ที่เจอกับมอนทรีสแฮร์โรครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่2ของยานิสอันเดทูคุมโปเนี่ยไปกระแทกบริเวณคางบริเวณหน้าของมอนทรีสแฮร์โรครับหลังจากที่กรรมการดูภาพช้าเนี่ยนะครับการปะทะที่มันเหนือไหลขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหลักๆแล้วลักษณะแบบนี้ก็คือแฟร็กเกนวันครับซึ่งยานิสเนี่ยก็โดนไปในขณะที่กำลังสำคัญอีก2คนครับนั่นก็คือคริสมิดเลตันกับจูฮอลิเดย์ครับทั้ง2คนวันนี้เนี่ยถือว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆครับโดยเฉพาะจูฮอลิเดย์ครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับครับการยิง3คะแนนการปะทะร่างกายต่างๆในวงในการทำแต้มต่างๆโดยเฉพาะการเล่นเกมรับครับวันนี้เนี่ยจูฮอลิเดย์ที่เพิ่งเทรดย้ายมาเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นเลยว่าในการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งจริงครับ upper body ของจูฮอลิเดย์เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราเห็นเขาปะทะกับเลบรอนเจมส์แม้ว่าจะเป็นรองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือว่ารูปร่างเนี่ยจูฮอลิเดย์เนี่ยถือว่าเป็นรองแต่ใจเขาไม่เคยกลัวครับแม้ว่าจะเป็นรองแค่ไหนก็พยายามทำเต็มที่ให้มากที่สุดครับหันไปมองในเกมบุกของจูฮอลิเดย์ครับเราเห็นหลายๆเพลย์ที่เขาทะลวงเข้าไปนะครับแล้วเขาก็ใช้ความแข็งแกร่งของ upper body ตัวเองเนี่ยกระแทกนิดนึงแล้วก็เปิดพื้นที่ทำแต้มครั้งแล้วครั้งเล่าครับวันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีในขณะที่คริสมิดเลตันครับแม้ว่าการทำแต้มของเขาจะยังคงโอเคนะครับแต่ในส่วนลึกๆและส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้เขาทำผลงานได้ดีกว่านี้ครับทำความลำบากให้กับ LA Lakers ได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการสร้างจังหวะในการทำแต้มของตัวเองเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยคริสมิดเลตันยังพลาดอยู่ครับในส่วนตัวจริงที่เหลืออีก2คนครับอย่างดอนเต้ดิฟิเชนโซ่วันนี้ก็ถือว่าใช้โอกาสในการยิง3คะแนนค่อนข้างเปลืองครับจังหวะที่เขาน่าจะยิงลงเนี่ยเขาก็พลาดไปสำหรับบรุ๊คโลเปสเนี่ยครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาเจอกับมาร์กาซอครับเซ็นเตอร์ของเลเกอร์สที่ดูยังมีการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าอยู่เนี่ยครับเขายังใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยได้ไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวงนอกของบรุ๊คโลเปสในวันนี้ไม่ค่อยมาครับมันเลยทำให้เกมของมิลวอกกี้บัคส์ยังไม่ค่อยไหลลื่นในส่วนของทัพสำรองนะครับมันจะเป็นอย่างบรินฟอร์ดแพทคอนเนนตันนะครับบ๊อบบี้พอร์ทิสเนี่ยเหล่านี้ก็ยังเสริมเกมบุกให้กับมิลวอกกี้บัคส์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับตั้งแต่ในช่วงกลางควอเตอร์ที่2นะครับควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4เนี่ยทางมิลวอกกี้บัคส์ไม่มีโอกาสขึ้นนำ LA Lakers ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับการยิง3คะแนนที่เป็นจุดแข็งของพวกเขาเนี่ยก็หายไปสุดท้ายแล้วทาง LA Lakers ก็เหมือนมาสอนเชิงให้กับยานิสแล้วก็มิลวอกกี้บัคส์จริงๆครับในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขามาดีกว่าจริงผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับยานิสอันเดทูคุมโปครับ25แต้ม12รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 64.7% ครับจูฮอยเดย์22แต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์ฟิลโก 55.6% ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมเกมในวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเกมของยานิสอันเดทูคุมโปเนี่ยมันค่อนข้างตันอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่ายามที่เขาลุยทะลวงเกมเปิดๆ เนี่ยโอเคเขาทำได้ดีเขาแข็งแกร่งมากๆยังไม่มีใครหยุดเขาอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเจอทีมที่มีเกมรับดีๆคล้ายๆกับ LA Lakers ในวันนี้เนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอ่านเกมของยานิสค่ะจังหวะที่ยานิสพยายามทะลวงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีอเล็กซ์คารูโซบ้างเดี๋ยวก็ต้องมีมอนทรีสแฮโรแบบนี้เนี่ยเข้ามายืนขวางยืนดักแล้วก็กลายเป็นฟาวล์เกมบุกของยานิสอันเดทูคุมโปเองเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ทางทีมเนี่ยต้องแก้ไขครับเพราะมันสุดท้ายมันก็คล้ายๆกับตอนที่พวกเขาเจอกับแมมี่ฮีครับในยามที่ยานิสเนี่ยยิงระยะกลางไม่ดียิง3คะแนนไม่ได้เนี่ยวันนี้เขายิงมีแอร์บอลด้วยนะครับเพราะว่าเขาพยายามยิงจริงครับเพราะว่าเขาต้องการเปิดมิติการบุกของตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยก็รู้ทุกคนก็รู้กันอยู่ดีครับว่ายานิสสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบุกทะลวงเข้าไปยัดห่วงนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้ดีทีนี้หันไปมองกำลังเสริมของทีมครับอย่างคริสมิดเลตันกับจูฮอยเดย์แม้ว่าทั้ง2คนเนี่ยจะทำได้ดีก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลอง
ามองอย่างนี้นะครับในเกมที่มันบีบๆจังหวะที่มันต้องการแต้มวินาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับ2คนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคริสมิลตันหรือว่าจูฮอยเดย์เพราะตัวยานิสเองเนี่ยการยิงวงนอกของเขาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆทีมเนี่ยก็ท้ายิงเลยเพราะรู้ว่ายานิสเนี่ยยังไม่ดีพอที่จะสามารถตัดสินผลแพ้ชนะให้กับเกมได้ครับในช่วงวินาทีสุดท้ายลักษณะแบบนี้หันไปมองทางคริสมิลตันเนี่ยสมมุตินะครับเพื่อนๆจินตนาการไปพร้อมๆกับแอดมินเนี่ยสมมุติว่าทั้ง2ทีมครับมิลวอกกี้บัคส์กับบรูคลินเนตส์เนี่ยได้ไปเจอกันจริงๆในนัดชิงสายเนี่ยสมมุตินะฮะแล้วในช่วงท้ายเกมจริงๆเนี่ยช่วงบีบๆเนี่ยเหลือ3วิ2วิอย่างเงี้ยแล้วต้องตัดสินท้ายเกมเนี่ยในฝั่งของบรูคลินเนตส์เนี่ยมีถึง3ตัวเลยนะครับที่สามารถยิงปิดเกมตัดสินได้เลยไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนต์ไคลีเออร์วิงหรือจะเป็นเจมส์ฮาร์เดนเองในขณะที่ทางมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยหลักๆแล้วก็คือคริสมิดเดิลตันกับดรูฮอลิเดย์คริสมิดเดิลตันเนี่ยน่าจะเป็นออปชั่นแรกเลยในจังหวะท้ายเกมที่มันบีบๆแบบนี้เนี่ยแต่ตัวเขาเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแม้ว่าผลงานของเขาจะดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับนักกีฬาทีมตรงข้ามอย่าง LA Lakers โดยเฉพาะเลบรอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็ยกย่องแล้วก็ชื่นชมผลงานของคริสมิดเดิลตันเพียงแต่ว่าการยิงลูกตัดสินลักษณะแบบนี้เนี่ยแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยเขายังมาไม่ถึงความคาดหวังของแฟนๆอย่างพวกเราครับในจังหวะที่มันต้องทำให้ได้เนี่ยเขายังทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่คริสมิลตันเนี่ยเขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเขาเองเหมือนกันเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการบ้านของโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์จริงๆครับเขาจะต้องสร้างแผนให้กับยานิสได้ดีกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะเจอลักษณะแบบเดิมครับแล้วทางมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับเพราะว่าคริสมิลตันกับจูฮอยเดย์เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ทำเต็มที่จริงๆนะครับในฐานะออปชั่น2ออปชั่น3แต่ออปชั่นแรกเนี่ยคือยานิสเนี่ยเขาจะต้องมีเกมที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นเปลี่ยนจากการทะลวงดีดให้เพื่อนแล้วก็ต้องรักษาการฟาวของตัวเองเราต้องมาติดตามชมกันครับดังนั้นเรามารอดูการแก้ตัวใหม่ในเกมหน้าครับจริงๆพวกเขาเนี่ยต้องลงทำการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับกับวอชิงตันวิซาร์ดส์ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าทางทีมวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยมีผู้เล่นไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ8คนครับทำให้เกมถัดไปของมิลวอกกี้บัคส์เนี่ยเป็นเช้าวันจันทร์นะครับเจอกับแอตแลนต้าฮอคส์แทนครับ8โมงนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโดน LA Lakers ยิง3คะแนนจนท้อเลยครับจริงค่ะเกมวันนี้นี่ดูฝืดมากเลยจริงๆหันไปดูในฝั่งของ LA Lakers บ้างค่ะในเกมวันนี้เขาลงสนามด้วยความมุ่งมั่นและก็ต้องการจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆนะคะหลังจากที่พ่ายแพ้ในเกมที่เจอกับ Golden State Warriors อย่างไม่ควรแพ้ทั้งๆที่บางช่วงเนี่ยนำมากว่า19คะแนนเปิดเกมมาค่ะดูแล้วเนี่ยการเล่นของพวกเขาก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรบางเพลย์เนี่ยก็ยังดูสับสนยังไม่ลงตัวแต่ก็ค่อยๆเล่นไปค่ะนำโดยแอนโทนีเดวิสก่อนในช่วงแรกสู้กับยานิสอย่างมันเลยค่ะจบควอเตอร์แรกเนี่ย LA Lakers เป็นฝ่ายตามพอเปิดควอเตอร์2มาเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหดูแล้วเนี่ยค่ะเครื่องเขาเริ่มติดนะคะการเล่นของเขาเนี่ยเริ่มลงตัวมากขึ้นค่ะนำโดยพี่ใหญ่อย่างเลบรอนเจมส์ค่ะที่มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการเล่นวงนอกการเล่นวงในนะคะหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาวสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนค่ะวันนี้ค่ะเขาแสดงให้เห็นเลยว่าข้อผิดพลาดของเขาในหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแก้ไขเกมนี้เนี่ยดูแล้วเน้นให้ยานิสเป็นพิเศษเลยนะคะมิเน่เหมือนต้องการจะบอกกับยานิสอ้อมๆเลยค่ะว่าตราบใดเนี่ยที่เขายังอยู่ในลีกและสภาพเขาพร้อมที่จะลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยยานิสจะแข็งแกร่งแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่เคยกลัวแม้ว่าวันนี้ค่ะแอนโทนีเดวิสจะไม่ค่อยมาเท่าที่ควรนะคะฟิลโกก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนแต่สตอรี่วันนี้ต้องคนนี้เลยค่ะแล้วตูนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยประทับใจเหมือนที่ตูนเป็นนั่นก็คือ KCP ค่ะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือเคนเทเวสคาร์เวลพบนะคะเพื่อนๆเกมวันนี้เขาแสดงให้เห็นค่ะว่าทำไมเขาถึงเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญของ LA Lakers และทำไมเขาถึงเป็นอันดับ3ในเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนลงมาวันนี้ยิง3คะแนนอย่างแม่นน่ะทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวายิงจนมิลวอกกี้บัคส์ท้อไปเลยค่ะยิง10ลูกเข้า7ลูกถือเป็น 70% ฟิลโกวันนี้สุดยอดยอดเยี่ยมมาเพื่อการยิง3คะแนนโดยเฉพาะแล้วก็หันไปดูทางทัพสำรองบ้างค่ะวันนี้ก็ทับได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์คาลูโซคาร์คูสมาค่ะมอนเทรสแฮร์โรลรวมไปถึงเวสลีย์มาทิวที่วันนี้ค่ะกลับไปเจอทีมเก่าของตัวเขาเองสู้กันได้ดีเลยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับแต่สุดท้ายค่ะต้องเจอเพลย์นี้เลยค่ะเพลย์ของพี่ใหญ่โรบอนเจมส์ค่ะกับการยิง3คะแนนอย่างไกลอ่ะแล้วก็ลำวงอันนี้ตูนไม่ได้คิดนะคะไอ้มินเน่เป็นคนคิดท่าลำวง3คะแนนเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อด้วยการยัดห่วงตอกตะปูปิดเกมไปเลยค่ะเล่นเอาบาร์คเนี่ยหงอไปเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้โรบอนเจมส์34แต้ม6รีบาวด์8แอสซิสต์ฟิลโก 52% 3คะแนนยิง10เข้า6ถือว่าเป็น 60% ค่ะ KCPKentavious Caldwell Pope ไม่ใช่ KFC นะคะ23แต้ม3รีบาวด์ฟิลโก 70% 3คะแนนล้วนๆค่ะยิง10เข้า7 70% 2คนนี้นะคะยิง3คะแนนรวมกันเนี่ยมากกว่า Milwaukee Bucks ทั้งทีมแล้วอ่ะ
จบเกม LA Lakers เอาชนะ Milwaukee Bucks ไปได้อย่างยอดเยี่ยม113-106ในเกมวันนี้นะครับแต้มวงในแต้ม Fast Break ของ LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นรอง Milwaukee Bucks นะครับแต่ในส่วนของทัพสำรองเนี่ยพวกเขาทำได้ดีกว่าครับ31-16นี่คือในส่วนของเกมบุกนะครับ ในส่วนของเกมรับเนี่ยทาง LA Lakers ที่นำโดย Montrezl Harrell เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าจริงๆครับเพื่อนๆดูหลายๆเพลย์เลยนะครับจังหวะที่ Montrezl Harrell เนี่ยเขาเข้าไปดักฟาวเอาเกมบุกใส่ Giannis Antetokounmpo เนี่ยนอกจากจะต้องการอ่านจังหวะที่ดีแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยใจจริงๆนะครับจริงๆครับเพราะว่าการบุกทะลวงเข้ามาของยานิสเนี่ยมันเหมือนพญากวางที่แบบเขาแหลมๆเต็มหัวเลยเข้ามาขวิดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะคือยานิสเข้ามาตรงๆเลยหนักหน่วงมากนะครับถ้าเกิดคนที่แบบร่างกายไม่ถึงสภาพจิตใจไม่ได้เนี่ยเข้ามาบวกแบบนี้เนี่ยไม่มีทางกล้าแน่นอนและจังหวะนี้เนี่ยโชคดีนะครับที่ศอกของยานิสเนี่ยไม่ใช่ช่วงแหลมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงแหลมตรงนี้เนี่ยมอนเทรซเชลอาจจะแตกก็ได้นะครับยังดีมันมาโดนมาช่วงแบบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็เลยถือว่าโชคดีไปและหลายต่อหลายเพลย์เลยครับMontrezl Harrellเนี่ยไม่มีกลัวเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยแล้วมีผู้เล่นแบบนี้อยู่ในทีมเนี่ยจะถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะคอยชนคอยใครจะมาบูลลี่ใส่เนี่ยไม่ได้เลยมาบวกเขาคือเขาพร้อมชนเลยนี่คือสิ่งที่ทาง Montrezl Harrell เนี่ยเขาทำให้กับ LA Lakers ทั้งเกมจริงนะครับและไม่ใช่แค่แบบเกมรับอย่างเกมบุกนี่ยัดห่วงทีขยี้ห่วงอย่างเลยคือแบบมันมีผลทั้งจิตใจนะครับผู้เล่นที่นั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยโอ้โหอย่างมานั่งสำรองเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหมอนเทรซ์แฮโร่ทำไมโหดอย่างนี้วะเนี่ย อะไรประมาณอย่างนี้เลยครับ นี่คือสิ่งที่ทางมอนเทรซ์แฮโร่เนี่ยเขาทำให้กับ LA Lakers จริงๆครับและที่สังเกตนะคะเอมิเน่ในเกมวันนี้ค่ะบทบาทของคาร์คูสมาเนี่ยหายไปในช่วงท้ายเกมเลยนะคะนี่แสดงให้เห็นเลยค่ะว่าทางทีมเนี่ยไว้ใจอเล็กซ์คาลูโซมากกว่าสำหรับคาร์คูสมาเองค่ะเขาควรจะต้องเร่งผลงานตัวเองให้มากกว่านี้นะคะและมีผลงานที่สม่ำเสมอถ้าเขาทำได้จริงๆเนี่ยทีม LA Lakers จะยิ่งน่ากลัวกว่านี้อีกค่ะและเกมวันนี้ค่ะการทำ34แต้มของเรบอนเจมส์เนี่ยถือว่าเป็นการทำแต้มมากที่สุดของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้และทำให้เขาเนี่ยสามารถทำแต้มระดับ15แต้ม5รีบาว5แอสซิสต์เป็นเกมที่16ติดต่อกันในฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยทำได้ระดับนี้ตลอดทุกเกมยังไม่เคยพลาดเลยค่ะตอนนี้พวกเขากลับมาเป็นทีมอันดับ1ของลีกอีกครั้งและชนะเกมนอกบ้านติดต่อกันถึง8เกมค่ะเรียกว่าเล่นดีกว่าเกมในบ้านดีนะคะและมากกว่านั้นค่ะพวกเขาถือว่าเป็น1ใน2ทีมของลีกนะคะที่ยังไม่เคยแพ้ติดต่อกันเลย2เกมในฤดูกาลนี้ทายสิคะอีกทีมนึงเนี่ยคือใครที่ยังไม่เคยแพ้ติดต่อกัน2เกมนั่นก็คือทีมร่วมมือของเขานั่นเองค่ะ LA Clippers และในช่วงนี้อ่ะยังคงลุยเกมนอกบ้านนะคะทางฝั่งตะวันออกเกมหน้าเนี่ยจะไปเจอกับ Chicago Bulls ค่ะบ้านเกิดของ Anthony Davis วันอาทิตย์ 9:00 ห้ามพลาดค่ะเรามาปิดท้ายกับการมาเยือน Golden State Warriors ของ New York Knicks สำหรับการแข่งขันวันนี้ของ Golden State Warriors เนี่ยเป็นการลงสนามทำการแข่งขันแบบ2วันติดครับเท่านั้นยังไม่พอถ้ามองลึกลงไปเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ3เกมใน4วันครับถือว่าโอ้โหเหนื่อยมากๆจริงค่ะพวกเขาเนี่ยเพิ่งมีชัยชนะอย่างสวยงามแล้วใน2เกมที่ผ่านมาเอาชนะ LA Lakers เอาชนะ San Antonio Spurs วันนี้เนี่ยพวกเขาต้องการชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับแต่พอเปิดเกมขึ้นมาโอ้โหวันนี้ Golden State Warrior ดูเหนื่อยดูหมดพละกำลังจริงๆครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับควอเตอร์แรกวันนี้เนี่ยโดน New York Knicks กดไปถึง40แต้มนะครับจริงๆแล้ว New York Knicks เขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มช่วงควอเตอร์แรกนะครับอยู่ที่25ถึง26แต้มเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยกดไปถึง40แต้มโอ้โหทีม Golden State Warrior เนี่ยก็ยังคงนำโดย Stephen Curry นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าทำทุกอย่างให้กับทีมอีกแล้วครับแม้ว่าฟิลโกในภาพรวมเนี่ยจะไม่ค่อยดีเพราะว่าโดนรุมโดนเรียกว่าแต่ละลูกที่ยิงเนี่ยมันยากจริงๆครับแต่เขาก็ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกตอนนี้เนี่ยขาดอีกแค่4ลูกเท่านั้นนะครับเขาจะแซง Reggie Miller ขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับ2ตลอดการของ NBA ครับในการยิง3คะแนนลงแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยขาดพลังในการต่อสู้จริงๆเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายควอเตอร์ที่2เนี่ยครับ Draymond Green เนี่ยโดนฟาวเทคนิคครั้งที่2นะครับแล้วก็ต้องโดนไล่ออกไปจากเกมครับทั้งที่ตัวเขาแล้วก็สตาฟทีมทุกคนเนี่ยพยายามอธิบายกับกรรมการนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยเขาวากใส่เจมส์ Wiseman นะไม่ได้วากใส่กรรมการแต่ด้วยความที่กรรมการเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วครับด้วยชื่อเสียงต่างๆที่ Draymond Green เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบปากจัดเนี่ยนะครับก็ไล่ออกไปเลยเจ้าตัวเนี่ยต้องไปอาบน้ำทำล้างตัวเนี่ยก่อนเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ Draymond Green เนี่ยนะครับต้องออกไปจากการแข่งขันเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาได้ Stephen Curry เนี่ยกดไปถึง20แต้มแต่การที่จะกลับเข้าสู่เกมได้จริงๆเนี่ยมันต้องมี Draymond Green จริงๆครับพวกเขาเนี่ยไม่มีความหวังเลยครับไม่ว่าการรันเพลย์ต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยดูสเปะสปะมากครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นอย่างแอนดรูว์วิกกินส์เนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เลยครับในช่วงครึ่งแรกเขาทำได้ดีนะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยิงไป8เข้าแค่ลูกเดียวในขณะที่เคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับ2เกมก่อนหน้านี้เขาค่อยๆมีผลงานที่ดีต่อเนื่องครับพวกเราก็คิดว่าโอเค
เคลลี่อูเบรจูเนียร์เริ่มมาแล้วแต่วันนี้เขาออกทะเลแล้วครับไปอยู่เคว้งคว้างอยู่กลางทะเลครับออกจากฝั่งไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้ยิง3คะแนนก็ไม่ลงฟิลโกภาพรวมก็แย่มากๆถ้าเกิดเคลลี่อูเบรยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยครับเกมของโกลเด้นสเตทวอริเออร์มันก็ยังคงสะดุดแบบนี้แหละครับบางช่วงของเกมในวันนี้เนี่ยครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยโดนนิวยอร์กนิกส์นำไปสบายๆเลยครับ19แต้มพวกเขาเนี่ยเล่นกันแบบสบายใจเกมรับนี่เหมือนไม่มีความกดดันต่างๆเล่นจนสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยส่ายหัวเลยแล้วต้องขอเวลาห้องครับวันนี้นี่สู้ไม่ไหวจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยสุดท้ายสตีฟเคอร์เนี่ยก็เหมือนยอมยกธงขาวครับเอาตัวสำรองลงมาหาประสบการณ์ครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับ30แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 47.4% ครับแอนดรูวิกกินส์ครับ17แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก 46.2% ครับนอกจากสเตฟเฟนเคอร์รี่แล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยมีเจมส์ไวส์แมนครับแล้วก็เอริกพาสคอร์ครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมสเตฟเฟนเคอร์รี่ในการทำแต้มตัวของเคอร์รี่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขาสามารถทำถึง20แต้มในช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นครั้งที่8ของตัวเองแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เรียกว่าทำทุกอย่างให้กับทีมจริงๆครับการที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์จะชนะสักเกมนึงเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งสเตฟเฟนเคอร์รี่เป็นหลักแน่นอนแต่ในเกมวันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยพวกเขามาดีจริงๆทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์มีโอกาสนะครับขึ้นนำทางนิวยอร์กนิกส์ได้เพียง1นาที13วินาทีเท่านั้นเองทั้งเกม48นาทีได้นำแค่1นาที13วิโอ้โหมันน้อยมากๆครับวันนี้เนี่ยสู้กันไม่ได้จริงๆการโดนฟาวล์เทคนิคอีก2ครั้งในวันนี้ของเรย์มอนด์กรีนนะครับทำให้เขามีการสะสมฟาวล์เทคนิคเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเทียบเท่ากับลูกาดอนชิตเดมาร์คัสคาสซินแล้วก็เดวายฮาวเวิร์ดครับนี่3 4คนนี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วนะครับสำหรับฤดูกาลปกติแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนักกีฬาเนี่ยโดนฟาวล์เทคนิคครั้งที่16นะครับคนนั้นเนี่ยจะโดนเบรกทำการแข่งขัน1เกมทันทีโดยอัตโนมัติเลยครับพูดง่ายคือมูลค่าในการลงสนามของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าสัญญาตัวเองเลยครับถ้าบางคนเนี่ยโอ้โหเกมนึงโดนเบรกไปเนี่ยโดนไปเป็น10ล้านบาทนะครับนี่คือการฟาวล์เทคนิคแต่ตามหลักแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโดนครั้งที่10เมื่อไหร่เนี่ยทาง NBA เขาจะมีหมายเตือนมาครับหมายเตือนส่งมาให้กับทีมบอกว่านักกีฬาชื่อนี้คนนี้เนี่ยนะของทีมคุณเนี่ยโดนไปแล้ว10ครั้งนะถ้าโดนถึงครั้งที่16เมื่อไหร่เนี่ยโดนห้ามทำการแข่งขัน1เกมโดยอัตโนมัติทันทีเลยนะนี่คือการเตือนครับในเพลย์ออฟก็เป็นอีกเรื่องนึงและหลังจากจบเกมวันนี้เนี่ยนะครับโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยเขาก็มีการแบบมากำปั้นชนกับสตีฟเคอร์ครับเป็นการทักทายเล็กน้อยครับแล้วก็รีบไปพูดคุยกับแอนดรูวิกกินส์นิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีการกอดกันนิดนึงทั้งๆที่ตอนนี้เนี่ยทาง NBA เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำมากมายนะแต่ทั้ง2คนเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกันจริงๆครับในสมัยที่ตัวแอนดรูวิกกินส์เนี่ยเขาอยู่กับทีวูฟเนี่ยโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าโค้ชตอนนั้นเนี่ยประมาณ2ฤดูกาลครึ่งครับก่อนที่จะโดนไล่ออกไปเนี่ยตัวของโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยครับเขาชื่นชมการเล่นของแอนดรูวิกกินส์มาโดยตลอดพยายามช่วยเหลือแนะนำต่างๆครับให้เกมการเล่นของวิกกินส์เนี่ยดีขึ้นและเขาก็เชื่อว่าการที่วิกกินส์เนี่ยมาอยู่กับวอริเออร์เนี่ยระบบการเล่นของวอริเออร์จะทำให้แอนดรูวิกกินส์เนี่ยเล่นดีขึ้นเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นเขาคอยสนับสนุนและเขาก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาจริงๆครับหันไปมองในสิ่งดีๆของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับนั่นก็คือเอริกพาสคอร์ครับผู้เล่นที่มาจากการดราฟต์รอบ2เนี่ยนะครับวันนี้สามารถทำแต้มถึง 1,000 แต้มของตัวเองในการเล่น NBA ได้แล้วโดยการลงสนามเพียง74เกมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไวที่สุดครับของ Golden State Warrior ที่มาจากดราฟต์รอบ2แบบนี้นะครับและสามารถทำถึง 1,000 แต้มได้ในอดีตสถิติที่มีเนี่ยนั่นก็คือ Agent Zero ครับ Gilbert Arenas ครับคนนี้ทำเอาไว้ในตอนที่ทำได้79เกมครับเอริกพาสคอร์ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยครับเกมหน้าของพวกเขาจะได้พัก1วันครับแล้วก็ไปเยือนยูทาห์แจ๊สในเช้าวันอาทิตย์นะครับ9โมงครับห้ามพลาดนะครับในฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีออสตินลีเวอร์เนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายเท้าขวาทางทีมเนี่ยก็เลยให้พักเพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็จะไม่มีแฟรงค์นิลิคิน่าค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่เข่าขวาค่ะก็เฝ้าระวังอีกคนนึงเปิดเกมมาวันนี้ค่ะหลังจากที่ได้พักมา2วันเต็มเนี่ยก็แสดงถึงความสดและความเหนียวค่ะแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงเป็นทีมที่กดให้คู่ต่อสู้ได้ทำแต้มได้น้อยที่สุดแถมยังกดให้คู่ต่อสู้ได้ทำฟิลโกทั้ง2และ3คะแนนต่ำที่สุดค่ะวันนี้แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนิกส์วันนี้ได้อดีตดราฟต์อันดับ3ของทีมอย่าง RJ Barrett ค่ะที่วันนี้นะคะจัดแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองทั้งการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทำแต้มหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาววันนี้ทำได้ดีจริงๆในวันที่เจอกับรุ่นพี่นักกีฬาชาวแคนาดาเหมือนกันอย่างแอนดรูว์วิกกินส์ค่ะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขาจัดไปถึง18แต้มไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยหันไปดูทางฝั่งของมิเชลโรบินสันบ้างค่ะวันนี้นะคะช่วยยืนคำใต้แป้นค่ะในส่วนของเกมรับเนี่ยค่ะก็ช่วยทั้งบล็อกช่วยทั้งรีบาวด์ในส่วนของเกมลุกเนี่ยก็ช่วยทั้งยัดห่วงค่ะช่วยทั้งเก็บแต้มใต้แป้นค่ะแบบว่าไม่แคร์ดราฟต์อันดับ2อย่างเจมส์ไวส์แมนเลยทัพสำรองของนิกส์เนี่ยค่ะไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งแรกแต่ช่วงครึ
ื้องหลังเนี่ยก็ทยอยมานะคะทั้งแต้มวงในและก็แต้มแฟลชแบ็คของนิกส์เนี่ยก็ทำได้ดีกว่าจูเลียสแลนโดค่ะในตอนที่ไม่มีเดรมอนด์กรีนเนี่ยเขาเจอกับเอริกพาสคอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่เบากว่านะคะวันนี้นะคะช่วยอัดวงในค่ะช่วยทั้งรีบาวด์แล้วก็เก็บแต้มใต้แป้นค่ะทำผลงานดับเบิลดับเบิล16แต้ม17รีบาวด์อเล็กซ์เบิร์กค่ะในวันที่เจอกับทีมเก่าเนี่ยเขาก็สร้างสรรค์ผลงานได้ดีนะคะรวมไปถึงดราฟต์อันดับ8อย่างโอบินช็อปปิ้งค่ะวันนี้ก็มีการยัดหัวสวยๆให้พวกเราได้ชมกันด้วยค่ะท้ายสุดค่ะนิวยอร์กนิกส์สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะปีนี้นี่มาดีจริงๆนะคะไอ้มิเน่และผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ RJ Barrett 28แต้ม2รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 58.8% มิเชลโรบินสัน18แต้ม8รีบาวด์1แอสซิสต์ฟิลโก 72.7%สำหรับอเล็กซ์เบิร์กเนี่ยเขาอยู่กับ Golden State Warriors มาทั้งหมด48เกมก่อนที่จะเทรดไป Sixers ค่ะแล้วก็มา New York Knicks เนี่ยแหละค่ะในช่วงที่มีการเปลี่ยนตัวเขาลงสนามนะคะทางผู้ประกาศในสนามของ Warriors เนี่ยค่ะเขาก็ได้ประกาศว่า Welcome back to the Bay Alexberg ค่ะเหมือนเป็นการต้อนรับกลับมานะคะเหมือนเป็นการให้เกียรติผู้เล่นเก่าของเขาด้วยค่ะและสำหรับเกมต่อไปของ New York Knicks เนี่ยจะเป็นการแข่งแบบ2วันติดบ้างนะคะเจอกับทีม Sacramento Kings ทีมเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะวันพรุ่งนี้ 10:00 นค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้สำหรับเกมวันนี้ค่ะตูนประทับใจเพลย์ของเทอร์บอนเจมส์จริงนะคะที่ยิง3คะแนนเสร็จแล้วก็ท่าเลยนะคะมิเน่3แต้มแจกจีบนี่เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะประทับใจเพลย์ไหนคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างท้ายสุดนี้นะจ๊ะเราจะมุ่งหน้าสู่แสนซับอย่าลืมกดไลค์ซับเลยครับที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA มาเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ